แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเงินเข้าแล้วนะคะสำหรับวันนี้21ตุลาคม2567มาเช็คกันว่าใครได้รับเงิน10,000บาทกันในวันนี้เป็นรอบการโอนเงินซ้ำนะคะสำหรับผู้ที่ ตกลนหรือข้อมูลไม่ตรงจะต้องมีการแก้ไขและรับการโอนซ้ำสามรอบนะคะมาแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินสด1,000 0บาทวันนี้21ตุลาคมกระทรวงการคลรังประกาศโอนเงินดิจิ t a ลวันเลด1,000 0บาทรอบเก็บตกให้แก่กลุ่มเปล่ะบางซึ่งก็ได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการที่แก้ไขข้อมูลบัญชีรับเงินผูกพร้อมเพงกับเลขบัตรประชาชนดำเนินการทำบัตร คนพิการและต่ออายุบัตรคนพิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยประชาชนที่ได้รับเงินดิจิทัลในรอบเก็บตกนี้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผูกพร้อมเพก,กับเลขบัตรประชาชนหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีรับเงินก่อนวันที่10ตุลาคม67ส่วนผู้พิการต้องทำบัตรผู้พิการและต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการก่อน18ตุลาคมที่ผ่านมาถึงจะได้รับการโอนเงินในวันนี้21 ตุลาคมนะคะมาอัปเดตปฏิทินการโอนจ่ายเงินรอบเก็บตก3รอบหรือโอนซ้ำนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่พลาดสิทธิ์รับเงินดิจิตัลในรอบแรกนะคะอย่าเพิ่งเป็นกังวลกรมบัญชีกลางประกาศรอบการจ่ายําอีก2รอบในช่วงปลายปีนี้ได้แก่วันที่21พฤศจิกายน67โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนภายในวันที่18พฤศจิกายน67และผู้พิการทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายน67ส่วนรอบการโอนเงินซ้ำครั้งสุดท้ายคือ19ธันวาคม67นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนภายใน16ธันวาคมส่วนผู้พิการต้องต่ออายุหรือทำบัตรประจำตัวคนพิการก่อน3ธันวาคม6-7ถ้าพลาดจากสองรอบที่เหลือนี้ท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์10,000บาทแล้วนะคะ ทีนี้มาดูวิธีแก้ไขเพื่อรับเงินดิจิทัล10,000บาทในรอบเก็บตกกันนะคะโดยกระทรวงการคลังขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพก,กับเลขบัตรประชาชนหรือให้ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหานะคะเพื่อให้พร้อมรับเงินตามโครงการในรอบการจ่ายเงินซ้ําและสำหรับคนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือผู้ได้รับเงินเบี้ยวความพิการ หรือผู้ได้รับเงินเบีย้ยความพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการข้อมูลบัตรประจําตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ขอแนะนําให้ดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการทําบัตรประจําตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูลประจําตัวคนพิการที่ศูนย์บริการ 0, คนพิการทั่วประเทศไห้ถูกต้องภายในกําหนดเวลานะคะ พร้อมเน้นย้ำนะคะกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนหรือ KYC สำเร็จภายในวันที่31สิงหาคม67ขอให้ตรวจสอบเพิ่มว่าบัตรประจำตัวคนพิการของตนหมดอายุหรือไม่หรือเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการแบบเก่าแบบเล่มนะคะที่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อมีบัตรใหม่ กับกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหากเป็นกลุ่มดังกล่าวนี้จะโอนเงิน1,000 0บาทให้ตามสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะไม่งงนะคะช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะคะ1 ตรวจสอบเิ์และผลการโอนเงินทางเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 7 cgd. g o th โดยตรวจสอบผลการโอนเงินได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินนะคะ2เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง gov. welfare. dep. g o th เช็ค3แอปพลิเคชันรัฐจ่าย4ตรวจสอบข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตเลิกได้ตลอด24ชั่วโมง5้าสอบถามข้อมูลคนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ และ6สอบถามข้อมูลบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีโทรศัพท์หมายเลข02881 4999หรือสายด่วน1 1 1 9กด79เตรียมรับเงินหมื่นนะคะสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์โอนเงินซ้ำหรือรอบเก็บตกในวันนี้21ตุลาคม2 5 6 7